ครับขอโทษนะครับนอกนั้นก็มีเรื่องของมาตรการการผ่อนคลายต่างๆที่มีการหารือในครม.เรื่องโควิดนะครับว่าจะเป็นต้องมีการผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักธุรกิจต่างๆเข้ามาแต่ต้องมีมาตรการที่รัดกุมนะครับให้เกิดความเชื่อมั่นเชื่อถือนะครับในการเข้ามาในการติดต่อธุรกิจนะซึ่งเป็นธุรกิจขนาดใหญ่นะครับอันนี้ก็อยู่ในการหารือของศูนย์โควิดอีกระยะหนึ่งนะครับสัปดาห์หน้าคงจะรู้ผลในตรงนี้นะครับอันนี้ก็ทราบรู้ว่าถ้าเรามั่นใจเราควบคุมได้มันก็มีความจำเป็นนะครับถ้ามันยังไม่พร้อมมันก็อีกเรื่องนึงนะครับวันนี้ก็รอโควิดพินายครั้งหนึ่งนะครับคำถามที่ถามมาวันนี้เนื่องจากมีจุดยืนต่อกรรมการผมจุดยืนของผมก็คือให้การสนับสนุนอยู่แล้วในเรื่องการทำงานนะครับอันนี้ก็วันนี้ก็เป็นเรื่องของการพิจารณาในระดับของการมาธิการก่อนนะครับแล้วมีการคาดว่าจะมีการเสนอยติของฝ่ายค้านอะไรเข้ามานะครับแต่ฝ่ายรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะร่วมมือนะครับในกลไกต่างๆเหล่านี้ในสภาเพราะเป็นเรื่องของนิติบัญญัตินะครับรัฐบาลก็มีส่วนร่วมในตรงนี้ในนั้นเป็นฝ่ายบริหารนะครับก็ถ้ามีการเสนอร่างเข้ามาก็จะมีร่างของรัฐบาลเสนอเข้าควบคู่ไปด้วยพิจารณาต่อกันไปและข้อประเด็นสำคัญก็คือว่าวาระในการเปิดสภาก็เหลืออยู่เพียงจำกัดนะครับเพราะนั้นก็คงจะต้องหารือเรื่องนี้กันต่อไปนะครับว่าควรจะเข้าใจกันยังไงตรงกันหรือไม่นะควรจะแก้ไขรัฐนูลแก้ตรงไหนอย่างไรนะครับก็ต้องรอฟังคณะกรรมการการมาธิการเสนอมาเราก็เตรียมเสนอร่างฉบับรัฐบาลเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเชื่อว่าการเปิดสภาสมัยประชุมสมัยหน้านะครับรัฐสภาก็ได้พิจารณาร่างรัฐนูลในเรื่องเหล่านี้นะครับการแก้ไขต่างๆรัฐบาลยืนยันนะครับให้ความร่วมมือทุกประการเดี๋ยวนะครับเรื่องของการชุมนุมต่างๆเนี่ยผมคิดว่าไม่เกี่ยวข้องกันนะเป็นเรื่องของการทำงานก็ทุกคนก็ต้องรู้ว่ากลไกการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันเป็นอย่างไรนะแต่ครั้งเดียวกันผมก็ยืนยันว่าผมก็สนับสนุนในการแก้ไขในส่วนที่มันต้องควรจะแก้ไขนะผมไม่ได้ไปขัดแย้งอะไรแต่การมาธิการเขาจะหารือร่วมกันหลังจากการมาธิการหามือร่วมกันแล้วก็รับฟังว่าเขาว่าอย่างไรมาต่อมาผมก็ต้องให้พรรคร่วมมาหารือร่วมกันกับพรรครัฐบาลนะกับพรรครัฐบาลนะในการที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับร่างนั้นไปเสนอควบคู่กันไปนะยืนยันอย่างนี้นะครับนี่คือกลไกที่มันถูกต้องนะเข้าใจมั้ยผมขอร้องว่าอย่าให้มันเกิดความวุ่นวายขึ้นมากแล้วเลยในเวลานี้นะครับเรากำลังแก้ปัญหาอยู่หลายอย่างไปด้วยกันเรื่องการบ่อนพนันเนี่ยผมย้ำเตือนอยู่แล้วนะนั้นไม่ว่าจะเป็นการจับกุมที่ไหนก็ตามเนี่ยผมก็มีการลงโทษแต่ทุกรายไปนะนี่ผมก็ย้ำไปกับพอตำรวจอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อเช้านี้ก็ได้รับรายงานเบื้องต้นนะครับแต่จะบอกว่าไม่จริงใจในการกวาดล้างนั้นมันก็คงเป็นพื้นที่เป็นคนๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีการจับกุมกวาดล้างให้เห็นนะครับมีการลงโทษโยกย้ายเจ้าที่ตำรวจที่ปล่อยปละละเลยอยู่บ่อยครั้งแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนแมวไล่จับหนูนะบอลลอยบอลวิ่งบอลอะไรเยอะแยะหมดอ่ะนะก็จับตรงนี้ก็หนีไปตรงโน้นเพราะนั้นใครที่อยู่เบื้องหลังเรื่องเหล่านี้ก็ต้องรับผิดชอบด้วยขอประชาชนได้แจ้งเข้ามานะครับผมก็ยินดีที่รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเพื่อจะสอบสวนติดตามจับกุมเรื่องคดีให้หมดนะครับเรื่องกรณีทหารชาติญี่ปุ่นนี่ผมคิดว่าทางผู้บริหารระบบได้ชี้แจงไปแล้วนะครับเข้าที่กักตัวนะครับแล้วก็มีมาตรการต่างอย่างดีที่สุดนะครับอันนี้ก็ทุกคนถ้าเราป้องกันกันมันก็ป้องกันได้อะนะทุกเรื่องอะนะนั่นอย่าให้มีการหลุดรอดออกไปกันแล้วกันนะจะต้องมีการกระบวนการกักตัว14วันสวอปเทส3ครั้งหากพบติดเชื้อเข้าโรงพยาบาลทันทีอันนี้เป็นในส่วนที่เป็นความร่วมมือระหว่างกันนะครับถ้าเราทำอะไรกันไม่ได้เลยมันก็คือปัญหานั่นแหละแต่ทำยังไงมันจะไม่เกิดแพร่ระบาดว่าป้องกันกันอย่างไรนะครับเราต้องเชื่อมั่นในกระบวนการของเราไม่งั้นมันเดินหน้าต่อไปไม่ได้หรอกนะเรื่องการสอบคดีบอสนะครับวันนี้ก็คงต้องฟังการตรวจสอบของอัยการของตำรวจของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเราว่าจะดำเนินการอะไรตรงไหนได้บ้างนะครับเพราะว่ามันเป็นอำนาจ3อำนาจด้วยกันนะคืออำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติอำนาจตุลาการนะครับต้องไปดูตรงนั้นด้วยขอให้ใจเย็นสักนิดนึงนะครับก็คณะมาชุดนี้เห็นว่าตั้งอยู่หลายคณะมาตามมาด้วยกันนะครับก็ต้องตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายทาง
ว่ามันบกพร่องอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อจะหาวิธีการปฏิบัติเรื่องของตัวรัฐบาลผมยังไม่ตั้งอะไรใครเลยนะชื่อที่ออกมาเนี่ยผมก็ยังไม่ได้คิดนะผมคิดของผมอยู่แต่ผมยังไม่ตัดสินใจอะไรใครทั้งสิ้นมีทั้งหลายคนให้ผมเลือกใช่ไหมเสนอใครอ่ะอยากได้ใครอ่ะฮะก็ในใจอ่ะก็ในใจไงอะไรนะก็ได้ดูก่อนดูอีกทีมาจากไหนได้บ้างนะคุณสมบัติก็ต้องเป็นคุณสมบัติที่ทุกคนยอมรับคำว่ายอมรับก็คือสามารถทำเข้าใจได้อะไรได้ซึ่งผมไม่ได้ว่าใครบกพร่องอะนะเพียงแต่วันนี้ก็ต้องเขาเรียกอะไรล่ะต้องพูดให้มันให้คนเข้าใจอะง่ายๆนะวันนี้ผมก็ย้ำไปเรื่องสื่อโซเชียลอะไรต่างเนี่ยบางทีฝ่ายรัฐทำออกไปมันยาวตัวยิบยิบเล็กแม้คนไม่ค่อยอ่านหรอกเปิดดูดินะเข้าไปแชร์ไม่กี่โค้ดเองโค้ดเข้าไปก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยผมบอกให้ปรับใหม่ทั้งหมดอะเมื่อวานผมไปพบกับสื่อคนรุ่นใหม่เหมือนกันนะเขาก็แนะนำมาผมก็รับได้นะว่าทำยังไงให้มันเกิดการรับรู้ที่มากยิ่งขึ้นอาจจะต้องมีความร่วมมือกันกับสื่อสมัยใหม่เขาบ้างอะไรเขาบ้างเขาว่ากันไปนะอยู่ที่แผนตอบโต้เรื่องอะไรไม่ใช่ดิการเมืองก็คือการเมืองใช่ไหมการเมืองก็มีโฆษกของการเมืองของพรรคกันอยู่แล้วในรัฐบาลก็ชี้แจงในหลักการข้อกฎหมายใช่ไหมอย่างเช่นอาจารย์นุก็ชี้แจงขั้นตอนอะไรอยู่แล้วเพราะนี่รัฐบาลต้องทำตามกฎหมายตามขั้นตอนทุกประการนะแต่โดยการแสวงความร่วมมือระหว่างกันไม่ใช่ต่างคนต่างยกกันมาชนกันแล้วมันก็ไปกันไม่ได้นะแล้วจะตั้งกันมาที่การมาทำไมต้องหาทางออกตรงโน้นนะออกมายังไงก็ว่ามารัฐบาลก็รับมาเสร็จก็ให้พรรครัฐบาลได้พิจารณาร่วมกันนะร่างก็เสนอควบคู่กันไปวันหน้าพันธภาเปิดก็ได้พิจารณาได้ทันทีก็ว่ากันไปจะแก้ตรงไหนใช่ไหมถ้าจะแก้ทั้งหมดเลยอะไรเลยเนี่ยมันต้องไปศึกษาขั้นตอนดูก่อนนะมันใช้เวลากันยังไงกฎหมายมีทุกตัวนะถ้าพูดกันปากเปล่ามันก็ไม่จบอ่ะนะก็กำลังดูเธออยู่เนี่ยแหละบอกไหมไม่รู้เรื่องอะไรไม่เห็นมีเลยเนี่ยก็ไม่มีเนี่ยมียังอ่ะเมื่อกี้ไม่มีไม่ได้พูดเลยว่ามีเวลาจอดที่ไหนใครจอดมาล่ะพวกเราจอดมาป่ะเขาไม่เสนอไปเลยเรื่องของนายกตั้งเองก็ต้องตั้งเองเขาเสนอมาก็เสนอมาแต่ผมตั้งของผมเองตั้งใครก็ห่วงเด็กๆอ่ะนะห่วงเด็กๆอ่ะนะนี่ผมก็ให้แนวทางไปแล้วจะเปิดเวทีรับฟังเขาเห็นประชาชนให้มากยิ่งขึ้นนะโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะให้เขารู้ว่าเขาอยากได้นะพูดอย่างไรเราก็จะฟังเขานะภายในเดือนหน้าเนี่ยแหละภายในเดือนนี้แหละก็จะเปิดเวทีนี้ให้มากขึ้นนะก็เวทีการพูดคุยพบปะหารือกันให้สภาเขาไปจัดมารวมกลุ่มกับกระทรวงกระเซิงมานะก็ดูก่อนเมื่อตามอ่ะก็เป็นเรื่องของเจ้าที่เขาไปตรวจตามกฎหมายไปที่เขามีอยู่ต่อไปผมกังวลเรื่องเศรษฐกิจกังวลเรื่องโควิดกังวลเรื่องพวกนี้เรื่องอื่นผมคิดว่าประชาชนทุกคนที่เป็นคนไทยเนี่ยก็ต้องร่วมมือกันในทำให้ประเทศมันมีเสถียรภาพก่อนในตอนนี้เพราะเศรษฐกิจมันจะเรียกอะไรล่ะโลกการเติบโตไปนานพอสมควรนะเรื่องนี้มันสำคัญด้วยไหมผมไม่ได้บอกอะไรสำคัญกว่าใครนะแต่ท่านต้องให้มันควบคู่กันไปได้ไหมทำให้มันสมดุลได้หรือไม่นะจ๊ะเพราะไม่งั้นรัฐบาลก็ทำอะไรไม่ได้ไปหมดอ่ะแล้วก็เสร็จแล้วคนที่เขาเดือดร้อนจะทำยังไงกับเขาเนี่ยตอบคำถามตรงนี้ให้ผมด้วยนะจะชุมนุมอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปสิทธิตามกฎหมายก็ว่าไปนั้นต่างคนต่างต้องเคารพกติกากฎหมายซึ่งกันและกันผมไม่ได้ไปขู่อะไรกับใครทั้งสิ้นนะแต่ผมก็เป็นห่วงนะหลายคนที่พูดจาแล้วมันเกินเลยเถิดไปเนี่ยพวกเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่บริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงแล้วล่ะนะก็เรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาดำเนินการไปนะอย่างกราบเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลไม่ทำอะไรเลยก็เข้าไปพบเข้าไปเชิญเข้ามาคุยมาต่างๆบอกให้เลิกพฤติกรรมเหล่านี้นะบางคนก็เลิกบางคนก็ไม่เลิกบางคนก็หนักกว่าเดิมอันนี้ก็
ก็เป็นเรื่องของกฎหมายว่ากันไปก็พูดเมื่อกี้ไงเล่าว่าไงแล้วมันมีไหมล่ะกล้องวงจรมันมีไหมจากกล้องวงจรปิดเหรอไม่ใช่ดิมันมีภาพกล้องวงจรปิดมีตัวกล้องให้เห็นใช่ไหมมันมีไหมล่ะในกล้องในไม่ใช่ที่เธอได้ข้อมูลมาเดิมมันมีใช่ไหมมีภาพกล้องวงจรอยู่ใช่ไหมแต่กล้องวงจรมันทำงานหรือเปล่าต้องมาเช็คอีกทีนะเดี๋ยวเราไปดูให้ตรวจสอบให้ทำว่าไม่มีมันผมเนี่ยต้องถามต่อเดี๋ยวว่ามันไม่มีกล้องวงจรปิดหรือไม่มีเทปหรือมันอัดเทปไม่ได้อัดภาพไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนใหญ่บางทีมันก็เสียนะแต่ต้องไปดูอีกทีแล้วกันนะให้ความชัดเจนอย่างน้อยก็โดนอยู่แล้วแหละมีบ่อนน่ะก็นั่นน่ะสิเออก็นั่นสิก็บ่อนวิ่งไงมันก็วิ่งจากนี้ไปโน่นเนี่ยก็เดี๋ยวก็ไปจับเป็นทุกบ่อนนั่นแหละนะทำที่ถ้าเรายกรับเรื่องนี้ไปแล้วนี่เรื่องนี้ครัวเรือนเรื่องนี้นอกระบบเรื่องต่างๆเหล่านี้เรื่องมหาที่ดินผมก็ย้ำอยู่เนี่ยคทช.เชิญต้องตามมาหลายกลุ่มก็มีข้อเรียกร้องตรงนี้มากมายและมีคณะกรรมการอยู่วันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องเข้าใจร่วมกันวันนี้การทำงานฝ่ายบริหารมันทำงานกันยังไงนะถ้าถามตอบกันไปกันมาบางทีผมก็ตอบรายละเอียดมากไม่ได้เพราะท่านก็ไม่อยากฟังผมนะมันไม่ง่ายนักหรอกในการบริหารในการที่จะทำอะไรทุกอย่างเนี่ยนะนั้นท่านต้องเข้าใจผมเข้าใจถึงเหตุผลหรือความจำเป็นของสื่อท่านจำเป็นต้องเสนอข่าวรายวันรายชั่วโมงของท่านเนี่ยแต่ผมทำงานแบบนั้นไม่ได้ที่จะตอบโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะไปอย่างนี้นั้นอย่างนี้นั้นผมทำไม่ได้หรอกมันต้องผ่านหลายขั้นตอนด้วยกันนะหลายอย่างก็ต้องรอเวลาสักนิดหนึ่งนะในส่วนของอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องพระมหากรุณาธิคุณนะครับมีการประชุมทางไกลระหว่างศูนย์บริการใหญ่จิตอาสาพระราชทานกับท่านราชอนุการในพระองค์นะครับท่านก็ได้นำเรียนแจ้งมาว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชกระแสทรงห่วงใยประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ขอให้ทุกฝ่ายได้ร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุดนะครับแล้วท่านราชเลขานุการในพระองค์ก็ได้แจ้งว่าขอให้จิตอาสาพระราชทานและจังหวัดได้เปิดโรงครัวพระราชทานในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้รัฐบาลก็สนองพระราชโอวาทดังกล่าวนะครับในเรื่องนี้ก็กระทรวงมหาดไทยกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปดำเนินการอยู่แล้วตั้งแต่วันแรกคราวนี้สถานการณ์ผมก็เคยแจ้งเตือนไปแล้วว่าทุกคนเนี่ยอย่าไปคาดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นมันจะไม่ท่วมมันจะไม่มาแรงในทำนองเนี่ยเมื่อมันมีฝนตกถ้ามันเกินวันหรือ2วันเนี่ยท่านต้องเตรียมเก็บข้าวของไว้แล้วล่ะเพราะเราไม่รู้ว่าน้ำป่าไหลหลากมาแค่ไหนอย่างไรเพราะอย่างยิ่งจังหวัดภาคเหนือเนี่ยนะวันนี้เราก็ทราบดีว่าป่าไม้มันหายไปเยอะใช่ไหมแต่สมัยก่อนบางทีมันก็ไม่ไหลลงมากขนาดนี้หรอกนี่ต้นไม้ใหญ่มันหายไปเกือบหมดแล้วเพราะนั้นก็ต้องดูตรงนี้ท่านต้องมีการเตรียมตัวของตัวเองไว้ด้วยโดยเฉพาะบ้านชั้นเดียวเนี่ยทำยังไงนะต้องเตรียมต่างๆเก็บข้าวเก็บของให้พร้อมควรนะโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่มีน้ำท่วมบ่อยครั้งนะน้ำท่วมเป็นประจำพวกนี้นะเพราะนั้นก็ต้องเตรียมการของตัวเองไปด้วยนะครับไม่งั้นก็จะบอกว่าเก็บไม่ทันทุกทีนะมันก็ควรจะเก็บของมีค่าไว้ให้ได้ก่อนนะเนาะอย่างอื่นเนี่ยค่อยว่ากันเอาชีวิตไว้ก่อนเอาทรัพย์สินที่มีค่าไว้ก่อนเรื่องสอบคดีบอสพูดไปแล้วนะวันนี้รอกรรมการชุดอาจารย์วิชาส่งรายงานชุดหนึ่งมาก่อนยังไม่ครบ10วันนะครับก็ทำงานมีอยู่แล้วนะครับและมีการตั้งมาอีก4ชุดในการตรวจสอบอื่นๆนะครับก็เดี๋ยวสอบก่อนว่าใครจะต้องรับผิดชอบก็ใช่สิใช่เออแล้วไงก็ไม่ต้องกังวลหรอกก็นายกยืนยันจุดตรงนี้นายกเป็นคนคุมตำรวจเข้าใจไหมเดี๋ยวก็ลงโทษหมดล่ะยังไงอ่ะจะมีอะไรอย่างอื่นอย่างนี้ไหมก็ไม่ได้เล่าเว้นใครทั้งสิ้นนั่นแหละไม่ได้หงุดหงิดอะไรเลยเพราะมันพูดเยอะเมื่อกี้ในห้องนะในครม.หารือกันเยอะแยะหลายเรื่องนะทั้งในระหว่างการประชุม
นอกห้องประชุมพักเพิกนายกก็ไปเดี๋ยวพักสักอันเลยนะก็คุยกันทั้งในห้องนอกห้องหารือกันเรื่องโน้นเรื่องนี้กันเยอะเถอะเยอะแยะไม่ใช่เลอะเทอะเยอะแยะนะเห็นใจฉันบ้างสิเนาะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ